Daily Expert กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังพูดคุยกับอาจารย์โอนะคะในช่วง Daily Expert กับเรื่องราวของสถาบันครอบครัวค่ะแน่นอนคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกได้ใช่ไหมคะอาจารย์เขาบอกว่าการมีลูกคนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็ได้ปรับกลับมามองเห็นตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งได้พัฒนาตัวเองไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินของแต่ละคนที่บอกว่าโอ้แต่ละเวลาที่เราจะมอบสิ่งของหรือว่าเวลาคุณภาพให้กับลูกเนี่ยบางคนบอกว่ามีเงินทองมากมายที่จะพาลูกไปเรียนรู้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายได้ไปต่างประเทศได้ไปเรียนรู้ตัวตอนนี้อาจจะไปต่างประเทศไม่ได้ อาจจะไปแบบทำกิจกรรมเยอะแยะแต่สำหรับบางคนก็ไม่ได้มีเวลามีข้อจำกัดในเรื่องของการเงินค่ะอาจารย์ทีนี้แต่ว่าอยากที่จะฝึกลูกอยากให้ลูกได้มีกิจกรรมต่างๆได้มีความสุขไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินทองที่จะแบบไปใช้จ่ายในเรื่องแบบนี้มากๆค่ะอาจารย์เรามีวิธียังไงบ้างจริงๆบางทีเราเห็นผ่านโซเชียลเนาะใช่ค่ะมันต้องไปเรียนอันนั้นพาลูกไปทำกิจกรรมอันนี้จริงๆเนี่ยเด็กไม่ได้เรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมที่ต้องจ่ายเงินสูงเลยค่ะจริงพาไปสวนสาธารณะใกล้บ้านเนี่ยวิ่งเล่นในสวนปีนสวนสาธารณะมีสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยการฝึกตัวเองปีนอยู่บนกระดานลื่นอะไรโอ้มันเรียนรู้หมดนะการแบบนั่งอยู่ในสวนสาธารณะแล้วก็นั่งนับต้นไม้อย่างเงี้ยก็ได้เรียนรู้นั่งวาดรูปกันกับภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยคือทุกอย่างจริงมันไม่ได้ต้องใช้เงินเยอะมันก็เป็นแค่เวลาที่คุณมีโอกาสอ่ะคุณสามารถจะใช้เงินเนี่ยเพื่อซื้อแหล่งเรียนรู้ที่มันไม่ต้องลงทุนสร้างเองค่ะมีคนอื่นทำให้เราก็ไม่เหนื่อยมากแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กเรียนรู้โดยเบสิกพื้นฐานง่ายๆมากๆนะคะหมอแนะนำเลยก็จริงๆมันเป็นเบสิกของการเลี้ยงดูเด็กเลยก็คือเล่นของเล่นที่อาจจะเป็นของเล่นธรรมชาติก็ได้ขี่ม้าก้านกล้วยกับลูกสมัยก่อนเนี่ยสนุกจะตายเอามาทำเป็นปืนยิงทันเนี่ยไม่ทันละโอ้ยไม่อยากจะบอกว่าทันใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยแค่นั้นก็สนุกแล้วพี่คือแบบมักเก็บอะไรหรือว่าเล่นขนมครกค่ะขนมครกดินใช่ค่ะทันใช่ไหมทันแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เงินจำนวนมหาศาลในการสร้างความสุขเนาะมันก็ดัดแปลงจากพาลูกปีนต้นไม้ก็สนุกแล้วคือเด็กสนุกง่ายเด็กมีความสุขง่ายเด็กไม่ได้ต้องจริงๆก็ไม่ได้ต้องใช้เงินในการซื้อความสุขเยอะอันนั้นเป็นการมองแบบผู้ใหญ่ค่ะคือเราคิดว่าคือเราคิดแบบผู้ใหญ่ที่คิดว่าอุ๊ยเอาอันนี้ทำอันนี้เสริมทักษะน่าดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งนั้นมันมักจะมีราคาที่ต้องจ่ายเอาจริงแล้วไอ้ทักษะที่ออกไปพัฒนานอกบ้านหลายครั้งมันก็ทำในบ้านทำใกล้บ้านได้เพียงแต่ว่าเรามองออกไหมว่าเราอย่าไปมองที่ผลลัพธ์ว่าลูกเราได้แบบไปฝึกปีนป่ายผ่านด่านอะไรสมมตินะจริงๆปีนต้นไม้ก็เหมือนปีนเหมือนกันนะเดินข้ามไม้กระดานข้ามคลองเนี่ยจริงๆก็ฝึกการทรงตัวฝึกอะไรมันก็ได้เหมือนกันหมดเลยแค่แบบหาพื้นที่ที่มันก็ปรับเปลี่ยนปรับแต่งไปนะคะแล้วก็เด็กก็มีความสุขจากเรื่องง่ายๆเนาะบางทีแค่ทำงานบ้านกับแม่ค่ะช่วยแบบช่วยสะบัดผ้าเสียงดังปุ๊บปุ๊บแล้วไปตากนับเลขเลือกจัดสีผ้าเอาก็คือมันก็เรียนรู้ในแบบหนึ่งเนาะสนุกในแบบหนึ่งค่ะแล้วก็รู้สึกเด็กทำได้เด็กทำสำเร็จค่ะการทำกับข้าวด้วยกันกับแม่อย่างเงี้ยก็สนุกนะมันได้เตรียมโอ้โหลงไปทอดมีเสียงฟู่ดังตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำในบ้านนะอ่านนิทานให้ฟังก็สนุกอยู่ในบ้านเอาขวดมาเคาะเป็นแบบใส่น้ำค่ะไล่เป็นเสียงอย่างเงี้ยก็สนุกได้คือมันสุกง่ายจริงๆแล้วเด็กอ่ะแล้วก็ดีด้วยเพราะว่าคุณแม่ก็ได้ทำงานบ้านไปด้วยแถมยังได้แบบทำกิจกรรมกับลูกร่วมกันมันแค่อาศัยความคิดสร้างสรรค์ของเราอ่ะว่าเราจะแบบเอาอะไรในบ้านเรานะที่จะมาเล่นที่จะทำให้ลูกสนุกค่ะในทางกลับกันคุณพ่อคุณแม่ที่โอ้โหทำงานหาเงินได้เยอะมากเลยแต่ว่าขาดความใส่ใจใช้ตัวเงินในการเลี้ยงลูกแบบนี้ค่ะมันก็น่าจะสร้างปัญหาได้มากเหมือนกันใช่ไหมคะก็เป็นปัญหาเพราะว่าคือเด็กหลายคนเขาก็ไม่ได้โตด้วยแบบเงินที่ให้เนี่ยเขาก็โตด้วยเขาก็อยากได้ความรักอยากได้คือเวลาให้เงินมามันไม่เห็นความหมายของตัวเองนะมันไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความหมายกับเงินยังไงอ่ะแต่ว่าที่เขาอยู่กับพ่อแม่เขาเห็นว่าตัวเขามีความหมายกับพ่อแม่ยังไงนั้นตรงนี้มันก็ไม่ได้สร้างด้วยการที่แบบได้รับเงินซื้อของแพงๆใช้ของดีๆอะไรอย่างเงี้ยมัน มันไม่สามารถทดแทนกันได้เพราะว่าเงินมันไม่ได้สร้างตัวตนนะคะมาที่คำถามที่คุณผู้ชมฝากไว้กันบ้างนะคะคำถามแรกค่ะบอกว่าที่บ้านรับราชการกันหมดเลยพอปิดเทอมหรือว่ามีวันหยุดค่ะก็จะวางแผนที่จะไปเที่ยวกับที่บ้านแต่ว่าคุณพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเลยตอนนี้เนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยเหมือนคือมีครอบครัวก็เหมือนไม่มีค่ะบางทีก็มีความรู้สึกว่าอยากหนีออกจากบ้านไปเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นช่วงวัยที่อโตพอละค่ะหมายถึงลูกเขียนมาลูกเขียนมาค่ะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เป็นที่บ้านรับราชการกันด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกแบบเวลาที่อยากจะไปเที่ยวกับพ่อแม่วางแผนไปก็จะไม่มีใครว่างไปด้วยอันนี้ก็อยากให้แบบเริ่มจากการสื่อสารกันก่อนเนาะคือมุมหนึ่งเราก็เขาก็พ่อแม่ก็คงมีข้อจำกัดบางอย่างเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันอาจจะเริ่มจากการสื่อสารว่าความรู้สึกของเราคืออะไรบางทีพ่อแม่เขาก็เข้าใจว่าบางทีเราไม่พูดก็เข้าใจว่าเราเข้าใจแต่จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเราอึดอัดเรารู้สึกไม่ดีนะพูดมันออกไปได้ว่าเนี่ยเรารู้สึกแย่เวลาที่เราอยากจะไปไหนแล้วไม่มีใครไปด้วยเราอยากมีเวลาที่พ่อแม่จะให้เราไปด้วยกันแม่พอมีเวลาตรงไหนที่พอจะแบบให้แล้วก็ให้เวลาตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกสื่อสารสิ่งที่เราต้องการออกไปตรงๆคือบางอย่างเนี้ยบางทีเราก็แบบรอรับโดยที่แบบคนให้ก็ไม่ได้รู้เลยว่าเรากำลังรออยู่ก็สื่อสารออกไปเลยนะคะอย่างปัญหาการหนีออกจากบ้านในวัยรุ่นเนี่ยค่ะอาจารย์เจอบ่อยไหมคะเยอะมันก็เป็นแบบคือเดี๋ยวนี้เด็กก็หนีง่ายด้วยเพราะว่าติดต่อสื่อสารกันผ่านไลน์ผ่านเฟซมารับหน่อยไปนอนได้ว่าที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจอเยอะแล้วก็หลายครั้งก็เป็นแบบเป็นการแสดงความต่อต้านกับพ่อแม่หรือบางคนก็แบบหนีคือจริงเขาก็แค่ไปในที่ที่เขามีความสุขหลายครั้งต้องยอมรับว่าบ้านหลายของเด็กหลายคนเนี่ยไม่ได้เป็นที่ที่มีความสุขเป็นที่ที่อยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วเจ็บปวดอยู่แล้วรู้สึกแย่กับตัวเองมันหลายคนก็วิ่งไปหาความสุขข้างนอกแล้วก็เนื่องจากความที่แบบไม่ได้คิดอะไรเยอะนะความอันตรายอะไรต่างๆไม่ได้ระวังเนี่ยก็อาจจะทำให้หลายคนตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตนอกบ้านซึ่งเราก็เจอเยอะนะคะทีนี้ก็คงต้องกลับมาทำให้บ้านมีความสุขแหละจริงๆก็ต้องเปิดพื้นที่คุยกันว่าอะไรที่ทำให้เขาอึดอัดใจอะไรที่ทำให้เขาไม่สบายใจหรือทำให้เขาไม่มีความสุขในการอยู่บ้านแล้วเราพยายามปรับแก้ตรงนั้นนะคะอย่างวัยรุ่นนะคะในทางกลับกันเขาก็แน่นอนค่ะเขาอยากมีเวลาส่วนตัวแล้วก็นึกถึงสมัยเรามีเป็นวัยรุ่นนะคะเราก็อยากที่จะมีเวลาส่วนตัวแต่พ่อแม่ก็จะสร้างช่วงเวลาร่วมกันอยากที่จะแบบใช้เวลาอยู่กับลูกเหมือนกันเนาะคุณพ่อคุณแม่ทีนี้ค่ะจะมีแบบวิธีการที่จะทำยังไงให้ลูกเนี่ยให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่บ้างในช่วงวัยที่อย่างที่อาจารย์บอกเลย10 ขวบไปแล้วนี่เขาคงแบบค่อนข้างที่จะห่างตัวเองนะคะก็คุยกันพวกนี้ก็คุยกันว่าเนี่ยเราแม่อยากให้เรามีพื้นที่คือแม่เข้าใจเลยลูกเป็นวัยรุ่นแม่อยากให้ลูกได้มีเวลาที่ทำอะไรของตัวเองมีเวลาเป็นส่วนตัวของลูกเนาะแต่ว่าแม่คิดว่าเราก็ยังต้องแบบมีเวลาที่เป็นเวลาของครอบครัวเราอะไรที่เราจะคุยกันปรึกษาปัญหากันเผื่อแม่มีอะไรอยากปรึกษาลูกอย่างเงี้ยลูกคิดว่าเวลาตรงไหนบ้างที่เราน่าจะเป็นเวลาที่เราใช้ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ทำให้มันเหมือนกับเป็นข้อตกลงนะเวลากินข้าวเย็นเวลาหลังจากนั้นเราอาจจะดูทีวีด้วยกันหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกว่าหรือเราอาจจะมีกิจกรรมที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราได้ทำร่วมกับลูกเช่นเล่นกีฬาด้วยกันบางอย่างบางคนก็เป็นเวลาที่เราอาจจะไปเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็คุยกับลูกว่าเวลาไหนที่เราคิดว่าเราจะมาแชร์ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าลูกแบบว่าเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมคุณพ่อแม่จะเหนื่อยหน่อยก็อาจจะแบบไปเฝ้าเฉยๆไปให้กำลังใจนะคะไม่งั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องปรับเปลี่ยนเยอะไม่ไหวบางทีถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะเราอาจจะทำให้พัฒนาขึ้นนะคะคำถามต่อมาค่ะบอกว่าการพูดคุยกับครอบครัวเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะมีก็ต่อเมื่อทะเลาะกันแล้วนะคะนั่นเป็นเวลาที่จะได้พูดคุยกันมากที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้รู้สึกแย่มากเพราะบางทีเนี่ยก็มีความคิดแบบคิดสั้นไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วมันหดหู่จังเลยกับการมีครอบครัวทีนี้ค่ะน้องจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีแล้วก็จะทำยังไงกับที่บ้านให้เวลาที่มีด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เวลาทะเลาะกันก็อาจจะกลับมาจัดการตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าถ้าถึงขั้นไม่มีความสุขขนาดว่ามันแบบไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยเราเจอเยอะมากที่วัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งมีโรคซึมเศร้าอยู่ บางทีพอเรามีโรคซึมเศร้าเนี่ยเวลาที่เรามองอะไรมันก็จะเป็นเรื่องลบได้ง่ายมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแย่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าอาจจะต้องกลับมาจัดการตัวเองก่อนว่าเรามีภาวะอะไรตรงนั้นไหมเพราะว่าเวลาที่เราคิดลบเวลาที่เราคิดมากเนาะหรือเวลาที่เราแบบเศร้าอ่ะใครพูดอะไรมันก็แบบไม่ถูกใจง่ายเลยซึ่งไม่ได้แปลว่าคนอื่นทำถูกแต่เราแปลไปเองนะคะแต่หลายครั้งมันมีเหมือนกันที่บางอย่างเราก็แปลสัญญาณที่เขาส่งมาเป็นในเชิงลบได้ง่ายขึ้นเนาะก็จัดการตัวเองก่อนเพราะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เปลี่ยนแปลงได้นะคะเดียวกันเนี่ยก็จัดการกับคนที่อยู่ด้วยไม่ใช่จัดการเข้าไปจัดการไม่ใช่จัดการอย่างนั้นนะหมายถึงว่าก็เข้าไปคุยกับเขาตรงไปตรงมาว่าเราอยากให้เขาฟังเรามากขึ้นนะเราอยากให้เขาทำอะไรเราต้องการอะไรเราอยากได้การความรู้สึกว่ามีคนเข้าใจแล้วเขาคิดว่าเขาจะให้เราได้ยังไงอย่างเงี้ยนะคะคำถามนี้ค่ะบอกว่าติดตามเพจของอาจารย์โออยู่นะคะแต่อยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเวลาที่จะใช้เวลาอยู่กับลูกค่ะควรจะต้องมีกรอบหรือว่าทิศทางกับลูกยังไงบ้างนะคะให้เขารู้สึกพิเศษในช่วงเวลาที่คุณแม่มอบให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพูดไปต้นรายการว่าหลักๆก็คือทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองบางทีอยู่ด้วยกันกับลูกแต่ทำให้ลูกรู้สึกแย่กับตัวเองตลอดเวลาทำไมไม่ทำอย่างนั้นน่ะลูกทำไมหนูกินไม่หมดนะทำไมหนูกินเลอะเทอะจังอะไรอย่างเงี้ยทำไมกันบ้านยังไม่เสร็จคือมันก็ไม่ใช่เวลาคุณภาพก็ทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมีอะไรที่เราแบบชื่นชมเขาได้โอ้ยหนูพยายามดีมากเลยลูกนะจริงๆแบบหรือบางทีกินข้าวหกอย่างเงี้ยแทนที่เราจะตำหนิว่าทำไมกินข้าวหกเลอะเทอะเราก็แบบบอกเขาให้มาเช็ดแล้วเราก็ชมเขาเวลาที่เขาเช็ดว่าดีมากเลยลูกเราทำหกแล้วรับผิดชอบที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็รู้สึกดีกับตัวเองแทนที่จะรู้สึกแย่เนาะมันก็ทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองอันที่สองก็คือทำให้เขารู้สึกดีกับเราเวลาเนี่ยเวลาคุณภาพมันก็ต้องเป็นเวลาที่แบบเขาก็รู้สึกชอบเราด้วยอ่ะเราก็น่ารักกระเป๋าเราเป็นคนน่ารักไหมเวลาอยู่ด้วยเราอยู่แล้วเขาอารมณ์ดีหัวเราะมีเรื่องตลกคุยกันหรือเรารับฟังเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบเราเนาะอันที่สามก็คือทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีความหมายตัวเขาเป็นคนที่ใช้ได้ตัวเขาเป็นคนที่แบบมีความหมายกับเราจังเลยอะเราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขจังเลยขอบคุณนะลูกเนี่ยแบบแม่อยู่กับหนูวันนี้นะแม่เหนื่อยมาทั้งวันเลยวันเนี้ยแม่ได้มานั่งคุยกับหนูสั้นๆที่แม่หายเหนื่อยเลยโอ้โหใจมันรู้สึกฟูเลยนะฉันเป็นคนที่มีความหมายกับแม่เนี่ยก็สร้างแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอแล้วนะคะวัยรุ่นบางคนเขาบอกว่าเวลาที่ได้รับความสุขจากพ่อแม่ด้วยเงินและวัตถุค่ะเขารู้สึกโอเคกับสิ่งนี้แล้วเวลาคุณภาพในครอบครัวด้านอื่นๆนี่มันยังจำเป็นไหมคะอาจารย์เอาจริงๆมันแค่โอเคแบบมันไม่ได้โอเคหรอกมันโอเคแบบก็ไม่สนนะคือเวลาที่รู้สึกว่าเอาแค่เงินมาเหอะอย่างอื่นไม่สนจริงๆมันคือมันตัดใจไปละค่ะมันแบบเหมือนถอดใจมันไม่อยากเจ็บปวดอ่ะมันไม่ได้อยากได้อ่ะเพราะเวลาที่มันอยากได้แล้วมันไม่ได้มันเจ็บปวดมันก็เลยอาจจะตัดความรู้สึกว่าไม่ต้องมาให้หรอกมนุษย์ทุกคนมันเป็นสัตว์สังคมมันไม่ได้แบบมีใครเกิดมาแบบไม่ได้ต้องการความรักจากใครจริงๆมันต้องการการถูกดูแลต้องการการรู้สึกว่าตัวเราใช้ได้มีความหมายตัวเราเป็นที่รักของคนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เด็กพูดว่าเอาเงินก็พอเอาของมาให้อย่างเดียวเนี่ยมันแปลว่าเขาตัดใจละซึ่งแบบจริงคือไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากได้เขาเคยอยากได้จนเขาเจ็บปวดจนเขาไม่เอามันละก็ได้อย่างเงี้ยก็กลับมาส่งมาดูสัญญาณจริงๆว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาพูดหรอกค่ะสุดท้ายให้อาจารย์โอฝากถึงสถาบันครอบครัวค่ะแล้วก็วันนี้วันแม่ด้วยให้อาจารย์ฝากถึงคุณแม่คุณลูกหน่อยค่ะก็อยากฝากว่าจริงๆสถาบันครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะมันเป็นแบบส่วนหนึ่งที่เป็นตัวสร้างชีวิตของเด็กคนหนึ่งเป็นตัวที่ทำให้เด็กรู้ว่าตัวเองเติบโตมาเป็นยังไงเป็นที่บ่มเพาะลักษณะนิสัยถูกผิดดีชั่วเป็นที่ทำให้รู้ว่าตัวเองมีตัวตนที่ดีมีความหมายเป็นคนที่ใช้ได้มันเริ่มจากสถาบันครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเชื่อว่าความสุขของเราเนี่ยมันคือเรื่องของครอบครัวก็ให้เวลากับสิ่งที่เราเชื่อเนาะก็พยายามแบ่งเวลาให้กับครอบครัวให้มากที่สุดมีเวลาไม่มากก็ทำให้มันมีคุณภาพมากที่สุดค่ะไม่มีเวลาเลยก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะทำให้เรากับลูกยัง ใกล้ชิดกันนะยังมีตัวเชื่อมถึงกันนะคะวันหนึ่งแบบส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าแม่รักลูกนะอย่างเงี้ยบางทีมันไม่เอ่ยคำพูดเลยนะแต่มันได้รับคนได้รับมันก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยก็ใช้อะไรเข้ามาทำให้เราแบบอยู่กับลูกหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์โอด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงถึงเที่ยงทาง TrueVision ช่อง 42 MBT ภาคกลางช่อง 11 และดร.ทีวีดาวเทียม PSI ช่อง 272 ค่ะวันนี้บิมและอาจารย์โอขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ